ในช่วงของไทยทูเดย์ครับเรามีเรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับทีมหญิงซึ่งเตรียมพร้อมจะกลับมาเข้าแคมป์กันอยู่ในปีหน้าครับแล้วก็เรื่องอื่นๆของนักกีฬาทีมชาติไทยครับพจน์ณัฐพลศรีสมุทรนาคครับผู้ช่วยโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับบอกว่าตอนนี้จะเรียกนักกีฬาเข้าแคมป์หลังปีใหม่ครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับ3รายการสำคัญทีมชาตินั้นหมดภารกิจไปแล้วนะครับสำหรับปี2557ตอนนี้แต่ละคนก็แยกย้ายไปเล่นกับต้นสังกัดนะฮะและแผนการที่โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาควางไว้ก็คือจะเรียกกลับมาหลังปีใหม่ครับเขาบอกว่าจะเริ่มนะฮะตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมาจะเรียกนักกีฬาที่อยู่ในทีมในไทยมาก่อนฮะและคนที่ฟอร์มโดดเด่นในลีกมาฝึกซ้อมโดยจะขอความร่วมมือไปยังสโมสรต่างๆส่งนักกีฬามาซ้อมสัปดาห์ละ4วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีครับสำหรับปี58นักกีฬาหญิงของไทยนะที่จะเล่นเนี่ยชัดๆคือ4เกมสิงคโปร์รับเดือนมิถุนายนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เวิลด์กลางปีที่ประเทศไทยบราซิลฮ่องกงซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของติโต้สุพันธระสุขสวัสดิ์ณอยุธยาครับนักเกริกไกรทีมชาติไทยครับเจ้าตัวนั้นก็เตรียมที่จะเรียกฟอร์มเก่งครับเพื่ อลุยคว้าเหรียญทองใน SEA Games 2015ที่ประเทศสิงคโปร์ครับหลังจากเจ้าตัวนั้นอกหักเมื่อ2ปีก่อนครับติโต้สุพันธระสุขสวัสดิ์ณอยุธยาครับอดีตแชมป์เยาวชนโลกเผยว่าตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญทอง SEA Gamesครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ครับในช่วงเดือนมิถุนายนมาครองให้ได้อีกครั้งหลังจากซีเกมส์ที่เนปิดอร์ประเทศเมียนมานั้นเจ้าตัวพลาดท่าได้เพียงแค่เหรียญเงินครับนอกจากนี้ติโต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหวังที่จะทำสถิติเพื่อผ่านไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ปี2016ที่นครนิริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลให้ได้อีกสมัยจากการที่ได้พูดคุยกับพลตำรวจตรีสุภวนัทอริยะมงคลครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาไทยเชื่อว่าตนเองน่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมยังต่างประเทศครับซึ่งอาจจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมนีก็เป็นได้ครับสุดสปอร์ตก็ยังมีกีฬามากมายให้ท่านชมรับไปดูว่าท่านจะได้ชมอะไรบ้างในช่องทางไหนครับในช่วงของ True Sport Todayวันนี้ครับมีซุปเปอร์คัพอิตาเลียครับยูเวนตุสแล้วก็นาโปลีครับเที่ยงคืนครึ่งฮะมาแข่งกันที่กาตาร์ครับทรูสปอร์ต1แล้วก็ทรูสปอร์ต HD 2ครับ NBA ครับพอร์ตแลนด์กับฮิวสตัน 8:00 น.ซาคราเมนโตกับโกลเด้นสเตท 10:30 น.ครับ NBA TV แล้วก็ NFL ครับเดนเวอร์กับซินซินเนติและ 8:30 น.ทรูสปอร์ต HD แล้วก็ทรูสปอร์ต3ครับครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมรวมทั้งโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับไปกด Search ในช่องค้นหา SP Today หรือว่า Sport Today ทาง True Sport ก็ได้ครับก็ไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกับพวกเรารวมทั้งติดตามข่าวสารประจำวันกันได้ทางช่องทางนั้นนะฮะครับในช่วงท้ายรายการครับ World in Motion เนี่ยเราจะไปส่งท้ายภาพบรรยากาศความประทับใจอีกครั้งครับกับบรรยากาศของทีมชาติไทยในชุดลุยศึกซูซูกิครับเมื่อวานเนี่ยประทับใจกันอย่างไรบ้างในบรรยากาศการแห่ถ้วยนี้ปิดท้ายด้วยภาพนี้ก็แล้วกันครับครับผมแล้วกลับพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับครับเที่ยงวันแล้วก็19:30 น.วันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ